ดิฉันอาจารย์วาสนาติวงศ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์สำนักวิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอนำเสนอบทเรียนที่1เรื่องอาหารสำหรับผู้สูงอายุค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องของความสำคัญของอาหารสำหรับผู้สูงอายุ2เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของผู้สูงอายุ3เพื่อสามารถอธิบายความต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุได้4เพื่ออธิบายโภชนบัญญัติ9ประการได้อย่างถูกต้องในหัวข้อย่อยของบทที่1นะคะจะกล่าวถึงเรื่องความสำคัญของอาหารสำหรับผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆในร่างกายของผู้สูงอายุความต้องการสารอาหารของผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงสารอาหารในร่างกายของผู้สูงอายุและโภชนบัญญัติ9ประการของผู้สูงอายุค่ะอาหารที่เพียงพอหรือโภชนาการในวัยนี้ต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เพียงพอโดยดูจากการควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไปหรือควรลดน้ำหนักตัวเมื่อมีน้ำหนักตัวที่เกินน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินร่างกายจะเสื่อมโทรมสาเหตุของการขาดสารอาหารในผู้สูงอายุมักเกิดจากการมีโรคซึ่งเป็นอุปสรรคในการจัดซื้ออาหารมาประกอบด้วยตัวเองการอยู่บ้านคนเดียวขาดการติดต่อสังคมภายนอกการละเลยเรื่องของการรับประทานอาหารอาจพึ่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจสังคมเกิดการเบื่ออาหารทำให้ขาดสารอาหารได้มากกว่ากลุ่มประชากรอื่นๆผู้สูงอายุที่มีลักษณะผอมลงแก้มตอบกล้ามเนื้อขยับเล็กลงตาลึกกล้ามเนื้อตามแขนขาเล็กลงการมีน้ำหนักตัวลดลงได้แต่ไม่ควรเกินร้อยละ5ของน้ำหนักตัวเดิมในเวลา6เดือนค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงอวัยวะต่างๆในร่างกายของผู้สูงอายุเมื่ออายุเพิ่มขึ้นอวัยวะต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยการทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆเพิ่มขึ้นจนกระทั่งอายุ30ปีขึ้นไปพบว่าการทำหน้าที่อวัยวะต่างๆเริ่มลดน้อยลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อต่างๆของแต่ละบุคคลเมื่อบุคคลเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายซึ่งเกิดขึ้นจากการเสื่อมโทรมของอวัยวะต่างๆทุกระบบดังนี้ 1. ผิวหนังผิวหนังจะขาดความตึงตัวบริเวณที่มีไขมันนี้จะทำให้ผิวหนังได้รับอันตรายได้ง่ายรวมทั้งการกดทับความแข็งแรงของผิวหนังลดลงแตกง่ายเหี่ยวย่นต่อมเหงื่อเหี่ยวแฟบขับเหงื่อได้น้อยทำให้ผิวหนังกระด้างต่อมเหงื่อทำงานลดลงทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้ไม่ดีนักเกิดความร้อนความเหงาไม่คงที่2. ปากและฟันผู้สูงอายุโดยทั่วไปมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหารฟันจะหลุดต้องใช้ฟันปลอมกล้ามเนื้อในการเคี้ยวจะมีแรงน้อยลงการรับรสของลิ้นเสื่อมเนื่องจากต่อมรับรสจะมีจำนวนที่ลดลงทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกอร่อยในรสชาติเท่าที่ควรหรือลิ้นจืดการรับรสหวานจะสูญเสียก่อนรสเปรี้ยวรสเค็มรสขม 3. ตาเมื่ออายุมากขึ้นเลนตาเกิดความเสื่อมความสามารถในการปรับสภาพระยะของภาพสายตาจะยาวเนื่องจากความยืดหยุ่นของเลนตาลดลงเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปวงแหวนขุ่นขาวรอบดวงตาดำเนื่องจากมีไขมันมาเกาะจับเนื้อเยื่อโดยรอบความดันในลูกตาสูงมีโอกาสเกิดต้อหินได้ง่ายการผลิตน้ำตาลดลงทำให้ตาแห้งเกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุตาได้ง่ายโดยอายุ
โดยผู้สูงอายุสามารถแยกสีแดงสีส้มและสีเหลืองได้ดีกว่าสีน้ำเงินสีม่วงและสีเขียว 4. หูการสูญเสียความสามารถของการได้ยินพบได้ในผู้สูงอายุจะมีอาการหูตึงและมักจะได้ยินเสียงต่ำๆได้ชัดกว่าเสียงสูงธรรมดาการผลิตขี้หูลดลงแต่จะมีการสะสมขี้หูในใบหูมากขึ้นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหูชั้นในเกิดภาวะแข็งตัวทำให้มีเลือดไปเลี้ยงน้อยลงผู้สูงอายุจึงมักเกิดอาการวิงเวียนศีรษะและก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะ 5. ผมและขนอัตราการงอกของผมลดลงในผู้สูงอายุและเส้นผมมีขนาดเล็กลงในผู้หญิงจะมีอายุมากกว่า65ปีจะมีขนบริเวณริมฝีปากและก็คางเพิ่มขึ้นส่วนเส้นผมบริเวณศีรษะขนรักแร้และบริเวณหัวเหนาจะลดลงส่วนผู้ชายนั้นผมบริเวณศีรษะและเข่าลดน้อยลงแต่มีขนเพิ่มบริเวณหูคิ้วและรูจมูก 6. หัวใจและหลอดเลือดพบว่าเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้บ่อยเนื่องจากความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหัวใจลดลงทำให้มีผลต่อการหดและคลายตัวของหัวใจพบว่าหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นลดลงกล้ามเนื้อหัวใจทำงานเพิ่มขึ้นและต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นทำให้หัวใจห้องล่างซ้ายโตขึ้นเล็กน้อยปกติความดันโลหิตทั้งตัวบนและตัวล่างจะสูงขึ้นตามอายุค่ะ 7. ระบบหัวใจเมื่ออายุมากขึ้นจะพบว่าถุงลมโป่งพองหลอดลมแข็งตัวขาดความยืดหยุ่นทำให้หัวใจหอบเหนื่อยได้ง่าย 8. ระบบทางเดินอาหารกระเพาะอาหารพบว่าการหลั่งของกรดกระเพาะอาหารลดลงผู้ชายลดลงมากกว่าผู้หญิงทำให้เบื่ออาหารท้องอืดง่ายตับมีความสามารถในการทำลายพิษได้น้อยลงส่งผลให้เกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้ง่ายตับอ่อนทำหน้าที่เสื่อมลงส่งผลให้การผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้น้อยลงและประสิทธิภาพในการนำน้ำตาลไปใช้หรือว่าเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายต่ำผู้สูงอายุจึงเป็นโรคเบาหวานหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานได้ง่ายกว่าวัยหนุ่มสาว 9. ระบบการขับถ่ายปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะจะมีความจุปริมาณลดลงประมาณร้อยละ50หรือประมาณ250ซีซีค่ะ 10. ระบบกระดูกและข้อกระดูกของผู้สูงอายุเปราะและหักได้ง่ายถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับอุบัติเหตุแคลเซียมที่สลายออกจากกระดูกจะไปเกาะบริเวณกระดูกอ่อนค่ะ 11. ระบบประสาทการเรียนรู้และความจำของผู้สูงอายุจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความจำเมื่อมีอายุ70ปีขึ้นไป 12. ระบบสืบพันธุ์ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงระบบสืบพันธุ์ดังนี้นะคะในผู้ชายลูกอัณฑาจะมีขนาดเล็กลงส่วนผู้หญิงน้ำหลอดเลือดช่องคลอดจะลดลงทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายค่ะ